สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันหยุดแบบนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่1สิงหาคม2564เดี๋ยวเจอเรา2คนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเจอกันตอน 15:00 ไปจบตอน 16:00 ส่วนวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้นะคะเราเจอกันเกือบ1ชั่วโมงเต็มค่ะ 15:00 ถึง 16:00 นะคะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับ True ID Facebook YouTube Twitter IG แล้วก็ TikTok พิมพ์มาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับค่ะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะค่ำคืนวันหยุดแบบนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงโครงการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเราจะมาดูซิว่าแต่ละโครงการไปถึงไหนอย่างไรคนละครึ่งเฟส3จำกันได้ใช่ไหมคะเริ่มใช้ตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านมา1เดือนแล้วปรากฏว่าร้านค้าต่างๆทยอยกันถอนตัวจริงหรือไม่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะคะว่าร้านค้าทยอยกันถอนตัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะกลัวถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีถือว่าจริงไหมคือผมว่าจริงๆมันเป็นเหมือนกับทัศนคติไปแล้วด้วยนะคืออะไรก็ตามที่สมมุติว่าเราต้องไปกรอกข้อมูลอะไรให้กับทางภาครัฐนะหรือแม้กระทั่งทางด้านของกรมสรรพากรแค่พูดชื่อกรมสรรพากรผมว่าหลายคนก็หนาวๆร้อนๆอ่ะใช่จะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ตอนนี้ก็หนาวๆร้อนๆอ่ะเพราะมันมีกรณีตัวอย่าง ร้านค้าที่เข้าไปร่วมโครงการอื่นที่เป็นโครงการของภาครัฐแล้วเจอเรียกภาษีไป 90,000 กว่าบาทครับแล้วบางเจ้านี่เลยออกมาโพสต์โซเชียลเลยบอกว่าเจอกรมสรรพากรไปด้อมๆมองๆบางคนก็บอกว่าเจอสรรพากรทำหนังสือเชิญไปพบก็เลยทำให้เกิดหวาดผวากันนะคะเพราะนั้นจำนวนร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทียบนะคนละครึ่งเฟส3กับเฟส2นะร้านค้าหายไปประมาณ 50,000 ล้านเยอะนะคุณอีกเยอะมากนั่นแหละส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนของคนที่ใช้อย่างพวกเราด้วยนะครับก็อาจจะใช้โครงการเหล่านี้น้อยลงด้วยนะมันก็มีผลอยู่เหมือนกันเพราะว่าลำพังแค่เราจะออกไปเดินทางไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็เดินทางน้อยลงจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงด้วยนะครับยิ่งช่วงนี้นะช่วงนี้เกือบ1เดือนที่ผ่านมานะมีการเขาเรียกว่า work from home บ้างอะไรต่างๆบางคนก็ล็อกดาวน์ตัวเองบ้างเนี่ยไม่ได้ไปไหนเพราะนั้นการที่จะใช้คนละครึ่งก็อาจจะใช้ได้น้อยลงและยากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวช่วงที่2เราจะไปเปิดใจทุกประเด็นเลยนะคะโฆษกกรมสรรพากรเลยนะคะไปถามกันให้จัดจ่ะเลยจริงไหมที่ร้านค้าต่างๆเขากลัวเขากลัวกรมสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีก็เลยไม่อยากเข้าร่วมโครงการภาครัฐและจะไปดูเลยหลักเกณฑ์ในการเก็บภาษีจริงๆแล้วเนี่ยมันโหดอย่างที่เขากลัวกันหรือเปล่านะคะไปถามกันให้ชัดๆเลยนะคะให้รู้แจ้งเลยและอีกหนึ่งโครงการจำกันได้ใช่ไหมคะยิ่งใช้ยิ่งได้คุณเอกครับเปิดมาจนถึงบัดนี้นะคนลงทะเบียนน้อยมากคนใช้น้อยมากอ่ะใช่ครับนะฮะคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆที่พยายามจะเรียกร้องเช่นวงเงินนะครับก็ขอขยับขึ้นมาหน่อยละกันเพราะว่าถ้าไปดูกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ยังพอมีสตางค์อยู่นะครับแต่ฉะนั้นคนที่มีสตางค์บางทีเขาก็ไม่อยากจะถ้าพูดตรงๆคือไม่อยากจะมาจุกจิกในเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆก็บอกมาเลยสิว่าได้โควต้าเท่าไหร่แล้วเขาจัดเต็มให้ทีเดียวไปเลยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อเรียกร้องมาสักพักนึงละถึงแม้ว่าตอนนี้มีอาจจะมีเรื่องของการขยายวงเงินเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่ตามที่เขาได้มีข้อเสนอมานะฮะไม่โดนครับเอาพูดตรงๆไหมคุณอีกใช่ครับไม่โดนคนที่เสียภาษีเท่าที่คุยมานะบอกเลยไม่โดนแล้วเขาอยากจะได้นี่เลยโครงการช็อปดีมีคืนก็คือคุณจะให้เลยเท่าไหร่60,000เขาก็รูดไปเลย60,000กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องที่ภาคเอกชนเสนอหลายรอบแล้วด้วยนะปัดฝุ่นไหมเอาช็อปดีมีคืนเข้ามาแทนที่เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะว่าโอกาสที่จะมีช็อปดีมีคืนจะมีโอกาสแค่ไหนอย่างไรเพราะตอนนี้เพิ่งจะเดือนกรกฎาคมสิงหาเพิ่งเดือนสิงหาคมเท่านั้นยังมีเวลานะคะมาตรการภาครัฐและนี่คือประเด็นทั้งหมดที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนวันหยุดแบบนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากทางฝั่งของโครงการคนละครึ่งก่อนละกันนะครับก็มีข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะที่รายงานข้อมูลของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปรากฏว่าระยะที่3เนี่ยมีคนที่สนใจหมายถึงตัวร้านค้านี่นะครับสนใจเข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่1,086,939 ร้านค้าน้อยกว่าเฟสที่1ระยะที่1ระยะที่2นะครับก็เห็นว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่ 1,137,630 ร้านค้าเท่ากับว่าระยะที่3เนี่ยลดลงไป 50,961 ร้านค้านะครับถ้าจะมองว่าเยอะก็เยอะนะหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะการเปิดรับร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยยังไม่ปิดนะเขาจะเปิดยาวไปเลยเท่ากับอายุโครงการนี้จะไปสิ้นสุดประมาณเดือนธันวาคม2564ร้านค้าต่างๆที่อยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมไปได้เรื่อยๆนะคะในการที่จะลงทะเบียนในการสมัครแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในขณะนี้หลายคนก็ประเมินแบบนี้ว่าร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยแล้วอาจจะมีบางส่วนที่ถอนตัวด้วยเนี่ยเขากลัวเรื่องมาตรการทางภาษีเขากลัวถูกสอบภาษี
เขากลัวว่าพอสิ้นปีแล้วเนี่ยจะมีการไปเรียกเก็บภาษีบางคนก็บอกกลัวที่จะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากการค้าขายต่างๆนี่คือประเด็นที่มีความกังวลกันแล้วก็ทำให้จำนวนร้านค้าหายไป 50,000 กว่าร้านใช่หรือไม่อันนั้นก็เดี๋ยวต้องมาสอบถามท่านโคโซอีกทีนึงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆอย่างน้อยๆคือตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าร้านค้าที่พยายามจะเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยนะครับถ้าถามว่ายังลงได้มั้ยยังลงได้นะครับไปที่เว็บไซต์www.คนละครึ่ง.com พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับก็ยังได้อยู่นะฮะยังพอมีเวลาทีนี้ไปดูกันหน่อยนะครับว่าไส้ในเนี่ยเป็นประเภทของร้านค้าประเภทไหนบ้างนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ส่วนใหญ่ครับกว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มตัวเลขก็อยู่ที่ 570,000 ร้านค้านะครับคิดเป็นสัดส่วนคือร้อยละ53ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะถ้ารองลงมานะคะก็จะเป็นร้านทั่วไปนะคะอยู่ที่ 380,000 ร้านนะคะคิดเป็นสัดส่วนตรงนี้นะคะอยู่ที่ร้อยละ35ค่ะครับแล้วก็ทิ้งห่างลงมานะครับอันดับ3คือร้านธงฟ้านะครับตัวเลขร้านค้าก็คือ 65,000 ร้านสัดส่วนคือร้อยละ6ครับส่วนถ้าเป็นร้านค้าบริการอื่นๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการก็มี 38,000 ร้านค้าด้วยกันนะคะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ3ค่ะถัดมานะครับก็จะเป็นร้านที่ขายสินค้าชุมชนหรือว่าโอท็อปนั่นเองนะครับจำนวนคือ 18,000 ร้านนะฮะอยู่ที่ร้อยละ2ครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันขนส่งสาธารณะก็สามารถที่เข้าร่วมได้ด้วยนะคะแต่ว่าสัดส่วนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ร้อยละ1จำนวนก็อยู่ที่ประมาณ 5,900 รายค่ะทีนี้มาแบ่งแยกเป็นอีกประเภทนึงนะครับเป็นลักษณะของร้านค้าว่าเป็นแบบไหนร้านที่มีหน้าร้านนะฮะจำนวนก็อันนี้เยอะสุดเลยนะครับ920,000ร้านค้าด้วยกันนะครับสัดส่วนคือร้อยละ85ครับใช่ค่ะตามมาด้วยนะคะหาบเร่แผงรอยต่างๆนะคะจำนวนก็ไม่น้อยทีเดียวและเป็นกลุ่มที่หลายๆคนอยากให้กลุ่มนี้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ได้มากที่สุดนะคะจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ 120,000 ร้านค้าด้วยกันนะคะคิดเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ร้อยละ11ค่ะใช่ครับก็จะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับในขณะที่ถ้าเป็นร้านประเภทบริการขนส่งนะครับจำนวนอยู่ที่ 44,000 ร้านนะฮะสัดส่วนก็อยู่ที่ร้อยละ4ครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าร้านค้าแต่ละประเภทแต่จริงๆแล้วเป้าหมายโครงการของนี้เราต้องไปดูด้วยนะคะจริงๆรัฐบาลเองโดยเฉพาะกระทรวงการคลังก็มีการวางเป้าหมายนะคะสำหรับคนที่จะเข้าร่วมในการลงทะเบียนกับโครงการนี้ในเบื้องต้นนะคะเป้าหมายแรกๆที่วางไว้เลยนะคะอยู่ที่31ล้านคนก็เปิดให้มีการลงทะเบียนไปจนถึงตอนนี้นะคุณอีกต้องบอกเลยนะยังลงทะเบียนกันไม่ครบนะจำนวนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย 29.9 ล้านคนเท่านั้นเองแล้วก็ยังเหลือสิทธิ์อีกตั้ง 1.1 ล้านคนนี้ยังเปิดกว้างเลยนะคะในการลงทะเบียนได้ใครที่เพิ่งมาตัดสินใจแล้วคิดได้อยากเข้าร่วมโครงการก็ยังไปลงทะเบียนทันค่ะใช่ครับเท่ากับว่ายังเหลือสิทธิ์อยู่ที่ 1,100,000 คนนะครับแล้วถ้าไปดูจำนวนของคนที่ใช้สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ย22ล้านคนเท่านั้นนะแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเช่นว่ากลุ่มอายุที่ได้มีการใช้ตัวโครงการนี้มากที่สุดนะครับก็อยู่อายุตั้งแต่31จนถึง45ปีสัดส่วนคือร้อยละ33นี่1ใน3เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเงื่อนไขรอบนี้จะแตกต่างจากรอบก่อนหน้านี้เพราะว่าไม่มีระยะเวลาว่าต้องใช้ภายใน14วันหรืออะไรก็เงื่อนไขนี้ก็เปิดกว้างมากเลยสามารถใช้ได้ยาวไปเลยนะคะถึง31ธันวาคม2564นี่คือเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้การมาใช้สิทธิ์ต่างๆก็ยังมีจำนวนหนึ่งที่คิดว่ายังไม่หมดเวลายังสามารถที่จะยืดเวลาแล้วก็ยังรอเวลาในการใช้สิทธิ์ในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็รับรู้รับทราบนะคะเป็นช่วงที่หลายคนก็พยายามกักตัวเองอยู่กับบ้านบางคนก็ไม่อยากเดินทางไปไหนอย่างไรก็คิดว่าไม่ต้องรีบนะคะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นร้านค้าต่างๆเปิดทำการแล้วนะคะเรามาดูกันอีกรอบนึงนะคะว่าตอนนั้นแล้วเนี่ยการใช้ต่างๆจะมีการเขาเรียกว่าจะมีการกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะต้องไปดูกันอีกรอบนึงค่ะใช่ครับก็เป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับซึ่งสถานการณ์มันแตกต่างจากระยะที่1แล้วก็ระยะที่2ถ้าจำกันได้นะครับโอ้โหเปิดมาไม่กี่นาทีเต็มลงทะเบียนไม่ได้นะแต่ว่ารอบนี้เองเนี่ยก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่นะครับคนไหนที่เข้าเกณฑ์นะครับตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับก็สามารถสมัครกันได้นะครับทีนี้มาดูยอดการใช้จ่ายสะสมหน่อยว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้รวมๆกันยอดสะสมอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทนะครับเป็นการใช้จ่ายก็เป็นโคเพย์เมนต์นะครับคือระหว่างประชาชนครึ่งนึงแล้วก็รัฐบาลอีกครึ่งนึงนะครับแต่จริงๆเขาวางเป้าหมายไว้นะอันนี้ต่ำกว่าเป้าหมายไปเยอะจริงๆเป้าหมายวางไว้นะคะอยู่ที่ 180,000 ล้านบาททีเดียวนะคะก็ขับว่าแต่ละเดือนอยากจะให้มีเม็ดเงินสะพัดอยู่สักประมาณ 30,000 ล้านแต่ด้วยหลายๆปัจจัยแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็เลยทำให้ตัวเลขที่ได้อาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายเท่าไหร่ไปดูการจับจ่ายต่อวันกันดีกว่าช่วงก่อนล็อกดาวน์รอบนี้นะใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,826 บาทต่อวันแต่พอล็อกดาวน์แล้วปุ๊บนะคะจำนวนการใช้จ่ายน้อยเลยลงเลยนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเหลือ 1,350 บาทต่อวันค่ะโอ้ลดลงไปเยอะเลยนะครับมี500บาทนะครับคร่าวๆส่วนถ้าเป็นร้านค้าที่ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดนะครับอันดับที่1ก็เป็นร้านค้าทั่วไปร้อยละ40อันดับ2อาหารและเครื่องดื่มนะครับร้อยละ36แล้วก็อันดับที่3คือร้านธงฟ้าร้อยละ17ครับใช่ค่ะถ้าดูสัดส่วนนะคะร้านค้าทั่วไปกับร้านอาหารเนี่ยก็เป็นสัดส่วนตัวเลขที่ถือว่าใกล้เคียงกันทีเดียวนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆตอนนี้กระทรวงการคลังเองก็มีการลุ้นเหมือนกันอยากจะให้ระบบเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยได้เข้ามาสู่ระบบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เขาก็เตรียมนะคะในการที่จะเชิญผู้ให้บริการส่งเดลิเวอรี่ต่างๆกับแบงก์กรุงไทยที่เขาเป็นคนทำระบบต่างๆเนี่ยมาหารือกันเพราะเขาจะมีการปรับนะคะปรับในเรื่องของการพัฒนาระบบกลางที่เขาจะมีการเชื่อมโยงนะคะระบบการสั่งอาหารกับระบบของการโครงการคนละครึ่งนั่นแปลว่าต่อไปเนี่ยสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็สามารถที่จะตัดเงินจากแอปคนละครึ่งได้นะคะถ้าพัฒนาตรงนั้นไปได้ก็เราก็ไปลุ้นกันก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้กันสักประมาณช่วงตุลาคมปีนี้แหละค่ะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็หันมาสั่งอาหารนะครับหรือจริงๆฝั่งสินค้าก็ได้นะครับผ่านช่องทางของตัว delivery ของแต่ละเจ้านะครับตอนนี้เขาก็ขยายให้บริการเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็จะมีประเด็นอยู่เหมือนกันกับทางฝั่งของสีเขียวๆนะเจ้านี้เนี่ยตอนมีช่วงนึงก็ไปเปิดบริการละแต่ว่ามันยังไม่ได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้นะครับก็เลยหยุดไว้ก่อนตั้งแต่23กรกฎาคมที่ผ่านมาหมายถึงเขาไปเปิดให้จ่ายเงินผ่านแบบ QR code อะไรของเขาใช่ไหมซึ่งระบบตรงนี้จริงๆแล้วกระทรวงการคลังเขายังไม่ได้ใช้ระบบนี้ใช่ไหมคะรอนิดนึงนะคะอาจจะไปเร็วนิดนึงสีเขียวไม่ต้องบอกหรอกรู้เลยไลน์แมนครับนี่ขึ้นมาพอดีเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะมีการประชุมหารือกันนะครับคือถ้าสมมติว่าสามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้ได้ก็น่าจะช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้อีกเยอะเลยแต่ว่าโอเคถ้าเป็นในมุมของรัฐบาลก่อนอันนี้เขากลัวว่ามันจะมีรูรั่วอะไรต่างๆหรือเปล่าก็ตรวจสอบมันก็คิดได้นะมันตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าแบงก์กรุงไทยเข้ามาจัดวางระบบแล้วทำระบบร่วมกันนะคะก็อาจจะทำให้การป้องกันหรือการตรวจสอบอะไรต่างๆมันทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะยังไงอดใจรอนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วกระแสตอนนี้หลายคนก็ไม่อยากจ่ายเงินนะใช่คนที่มาส่งอาหารเขาไม่อยากรับเงินจากเราในขณะที่เราซื้ออาหารเขามาส่งที่บ้านเราก็ไม่อยากควักเงินจ่ายเราไม่อยากได้เงินทอนงั้นจริงมันก็เป็นช่วงจังหวะเหมาะเหมือนกันในการเรียกว่าสังคมไร้เงินสดแต่รอนิดหนึ่งนะคะรอนิดหนึ่งเดี๋ยวกระทรวงการคลังปรับระบบต่างๆก็น่าจะเร็วขึ้นถามกันมาเยอะแยะมากมายแล้วร้านค้าออนไลน์เนี่ยมีสิทธิ์ใช้ได้ไหมไอ้คนละครึ่งเนี่ยคุณอิงครับคือตอนนี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายอย่างที่คุณรัฐเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะมีเคสกรณีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่เขาถูกเรียกนะฮะทางด้านของกรมสรรพากรซึ่งเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมกับกรมสรรพากรก่อนนะครับว่ายุคนี้เนี่ยไม่เหมือนกับในอดีตนะสมมติว่าเรามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถสอบถามเขาได้แล้วเขามีการไลน์เข้ามาสอบถามแบบเป็นส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะคือให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยคือค่อนข้างจะเหมือนเป็นมิตรน่ะคือเขาพยายามจะลบภาพลักษณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าเรานึกถึงกรมสรรพากรปั๊บเฮ้ยโหดโหดรีดภาษีรีดภาษีเก็บภาษีเราอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้เขาจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับพวกเรานะครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นหน้าที่นะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเสียภาษีนะครับใช่ค่ะเป็นหน้าที่นะคะถ้าเรามีรายได้ถึงระดับหนึ่งนะคะที่จะต้องเสียภาษีแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่พร้อมเพย์แล้วถ้าจำกันได้คุณอีกกว่าที่เราจะโน้มน้าวผู้คนให้มาใช้เขากลัวแบบนี้แหละเขากลัวโดนภาษีเขากลัวที่ภาครัฐจะมาติดตามข้อมูลเรากลัวไปสารพัดนะคะแต่พอเริ่มมีการแจกเงินสังเกตนะโอ้คนอินไงคนอินแล้วก็คนเริ่มใช้เป็นแต่พอมาเจอแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้เกิดการหยุดชะงักไปอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นกรมสรรพากรเองก็ต้องมาอธิบายในการชี้แจงแต่ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ตอนนี้บอกเลยนะคะยังหมดสิทธิ์ยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าในทางธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยเขาบอกมันจะตรวจสอบยากเพราะฉะนั้นการค้าขายออนไลน์เนี่ยจะมาใช้สิทธิ์เอาคนละครึ่งไปจ่ายเนี่ยยังไม่ได้ค่ะครับเพราะว่ามันก็จะมีรูรั่วมันจะต้องมีคนที่โอ้โหหาช่องทางได้เสมออ่ะช่างคิดอ่ะนะฮะก็เลยทำให้หลายคนก็เลยอาจจะเสียประโยชน์ไปไม่ถึงในแง่ของภาพรวมของทั้งประเทศแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีคนกลุ่มนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าฐานะของร้านค้าที่เขากังวลเรื่องของภาษีเนี่ยนะฮะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและสิ่งที่เขากังวลกันเนี่ยนะครับก็คือกลัวว่านี่แหละจะถูกตรวจสอบอะไรว่ากันไปเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลเขาจะมีข้อมูลแล้วไงนะว่าอ๋อมีคนมาซื้ออะไรยอดรายได้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนเราจะหลบไงนะฮะเวลาพี่ๆสรรพากรมาปั๊บเราอาจจะปิดร้านหรืออะไรว่าไปนะอันนั้นคือเมื่อก่อนนะครับอาจจะเป็นหลัก10ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เขากลัวว่าไอ้นี่ถ้ามันมีการใช้จ่ายผ่านพวกระบบออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆตรวจสอบได้เขาจะรู้ลิงก์กับแบงก์อ่ะลิงก์กับแบงก์รู้เลยเงินเข้าตึ๊ดๆๆวันนึงกี่10รอบกี่พันรอบนี่เช็คได้หมดเลยแต่จริงๆกรมสรรพากรก็พยายามอธิบายนะจริงๆร้านค้าต่างๆถ้าเข้าระบบภาษีถูกต้องเอาง่ายๆถ้าคุณมีรายได้1ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่ง1ล้านบาทต่อปีเนี่ยคุณยังมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆที่เอาไปหักแล้วจริงๆแล้วมาเสียภาษีคำนวณกันจริงๆแล้วเราจะเสียภาษีอยู่ที่ฐาน 5% เท่านั้นหรือคิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายนะอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่มีตัวหักอื่นๆเลยในส่วนที่เป็นตัวบุคคลหรืออะไรต่างๆ1ล้านบาทเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายภาษีประมาณ 10,000 บาทเขาบอกมันอยู่ที่ตัวเลขประมาณตรงนี้ถ้าเทียบกับมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปนะต่อปีถ้าเขามีรายได้1ล้านบาทนะมนุษย์เงินเดือนต้องจ่ายภาษีนะคะ
115,000 บาทอ่ะใช่ครับมันแตกต่างเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะบอกผู้ค้าต่างๆว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเข้ามาสู่ระบบแล้วมันจะมีตัวหักโน่นนี่นั่นต่างๆก็ต้องมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาใช่ครับเพราะว่าตามหลักเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรายได้ไปหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปหักค่าลดหย่อนอะไรต่างๆนะครับซึ่งทางฝั่งของร้านค้าเองจริงมีตัวช่วยนะเช่นสมมติมีค่าใช้จ่ายสมมติมีการจ้างพนักงานต่างๆมันก็หักได้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายอะไรไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอันนี้ผมว่าเหนื่อยสุดนะครับเพราะว่าโอเคมันก็จะมีตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ก็จริงแต่ว่าถ้าหักกันตรงๆแล้วเนี่ยโหไม่สู้คนที่เป็นเจ้าของกิจการถ้ากิจการดีนะครับใช่ถ้ากิจการดีเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายหักเหมาจ่ายอะไรต่างๆหักซื้อของอะไรต่างๆมันหักได้หมดอ่ะเผลอๆหักได้ตั้ง 60-70% เนี่ยเหลือจริงๆถ้าส่วนต่างของร้านนึงก็ไม่กี่แสนเพราะฉะนั้นไม่กี่แสนเดินฐานภาษี 5% ถ้า 5% ก็ที่ตัวเลขโชว์เมื่อสักครู่นี่แหละ 4-5,000 บาทเท่านั้นต่อปีนะคะแต่ไม่นับว่าถ้าสมมุติว่ารายได้ของร้านค้าเนี่ยเกิน 1,800,000 บาทอันนี้จะไปติดแล้วซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีนึงใช่ถ้าเกินล้าน8ต่อปีก็ต้องไปเข้ากระบวนการในการจดภาษีแวตนะคะนั่นก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงนั่นแสดงว่าร้านค้านั้นขายดีมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปเปิดใจนะคะท่านโฆษกกรมสรรพากรนะคะในทุกกระบวนการเลยว่าไปรีดเก็บภาษีร้านค้าหรือเปล่าตอนนี้ร้านค้าเขากลัวไม่กล้าเข้าร่วมโครงการแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการคิดการเก็บภาษีเนี่ยมันดูจากหลักเกณฑ์ตรงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดใจกับเรื่องนี้กับท่านโฆษกกรมสรรพากรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสำหรับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะช่วงนี้ต้องไปเปิดใจพูดคุยกับโฆษกกรมสรรพากรกันเลยเพราะว่าบรรดาร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส3เนี่ยมีเสียงส่งมาดังๆบอกว่าหลายคนเนี่ยประกาศอยากจะถอนตัวและหลายคนไม่กล้าเข้าร่วมเพราะกลัวถูกเก็บภาษีเพราะมันมีตัวอย่างบางเจ้าค่ะคุณอีกโดนไป 90,000 ปุ๊บก็เลยหวาดผวากันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเปิดใจพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสมหมายสิริอุดมเศษนะคะในฐานะโฆษกกรมสรรพากรนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์คุณวันพจน์แล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะก่อนอื่นจริงไหมเนี่ยมีผู้ค้าผู้ขายแม่ค้าแม่ขายต่างๆเนี่ยเขาบอกเขาไปร่วมโครงการภาครัฐปุ๊บปรากฏว่าผ่านไปเจอกรมสรรพากรไปเรียกเก็บภาษี 90,000 ก็เลยทำให้บรรดาคนที่จะเข้าร่วมโครงการภาครัฐอื่นๆซึ่งเขาไม่รู้จริงเท็จอย่างไรกลัวไปด้วยเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องนี้อธิบายได้ไหมคะท่านโฆษกคะก่อนอื่นขอถามเลยเพราะชัดกันในโลกโซเชียลค่ะน่าจะเป็นข่าวเมื่อน่าจะต้นเดือนใช่ไหมคะที่ว่ามีแม่ค้าออนไลน์ที่เขาไปโพสต์ว่าเขาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอะไร 90,000 กว่าบาทจากการที่เขามาร่วมโครงการคนละครึ่งอะค่ะใช่ค่ะตอนนั้นก็เคยได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะว่าอันนั้นก็เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็คงมาขายของคนละครึ่งนิดๆหน่อยๆอะไรอะค่ะแต่จริงๆอะค่ะตรงนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะเนื่องจากว่าเป็นเงินได้ของปี63ของเขาอะค่ะแล้วก็สามารถยื่นได้ภายในปี64ปกติเนี่ยจะเป็นเดือนมีนาพอดีปีนี้เรามีการขยายเวลาการยื่นแบบให้ถึงวันที่30มิถุนาซึ่งแม่ค้าคนนั้นเนี่ยเขาก็ไปยื่นทันนะคะเนื่องจากว่าเขาได้รับหนังสือเตือนจากกรมสรรพากรว่าเขามีรายได้อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ามีรายได้นะให้เขาไปเสียภาษีเพราะฉะนั้นแม่ค้าคนนี้เขาก็เลยไม่ต้องเสียในเรื่องของเบี้ยปรับเงินเพิ่มตอนหลังก็ได้ยินเขาก็มาขอบคุณนะคะว่าที่เขาได้รับหนังสือแล้วก็ได้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่กรมสรรพากรซึ่งเราจะมีเขาเรียกว่าทูตภาษีคือ tax ambassador อะค่ะที่คอยให้คำแนะนำเขาอะนะคะก็น่าจะตอนแรกอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมภาษีเยอะแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าปกติคนเนี่ยนะคะผู้ประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะมันเราก็จะต้องมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะหน้าที่คืออะไรคือการยื่นแบบเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์นะคะว่าถ้าเป็นการขายของเนี่ยเขาเรียกว่าตามกฎหมายก็คือมีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8เนี่ยถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเงินได้เกิน 60,000 เนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าหน้าที่นะคะจะต้องยื่นแบบแต่ยื่นแล้วเนี่ย60,000เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่มีคู่สมรสเนี่ยถ้ามีจากการขายของเนี่ยเกิน 120,000 เนี่ยก็มีหน้าที่ต้องยื่นเหมือนกันแต่คำนวณยังไงก็ไม่เสียภาษีอยู่แล้วว่าค่ะอันนี้คือ
เขาเรียกว่าหน้าที่ของการที่กฎหมายกำหนดว่ามีหน้าที่ต้องยื่นแบบส่วนการที่จะมีภาษีชำระหรือไม่ชำระเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินได้นะคะรายได้ที่เรามีว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายอย่างกฎหมายเนี่ยก็เขามีให้หักทั้งเหมาหักจริงอะไรเงี้ยค่ะมันต้องขึ้นอยู่ตรงนั้นถ้าเงินได้สุทธิคุณคำนวณเงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยถ้าไม่ถึง150,000เนี่ยก็ยกเว้นก็ไม่ต้องเสียภาษีอะค่ะค่ะกำลังจะบอกว่าเคสเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยรายได้หลักเขามาจากแม่ค้าออนไลน์เขาขายของออนไลน์ของเขาอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีรายได้ที่เยอะในระดับหนึ่งถูกไหมคะที่จะต้องถูกเสียภาษีใช่แต่บังเอิญมาร่วมกับโครงการคนละครึ่งด้วยแล้วพอถูกเรียกเก็บภาษีก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเพราะคนละครึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวแหละแต่จริงๆรายได้หลักเขาคือแม่ค้าออนไลน์ซึ่งแม่ค้าออนไลน์บอกแล้วถ้าเกิน18,000ยังไงคุณก็ต้องเสียภาษีต้องจดแบตถูกไหมคะใช่ค่ะจดแวตเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าเป็นรายรับที่ได้รับการยกเว้นหรือเปล่าถ้าขายของทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับการยกเว้นค่ะอ๋อถ้าขายของทั่วๆไปก็ต้องดูว่าเป็นประเภทไหนด้วยใช่ค่ะยังขายปุ๋ยยาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้รับการยกเว้นแวตถึงแม้ว่าคุณจะมีรายรับเกิน18,000นะคะแต่ถ้าคุณอยากเข้าแวตอันเนี้ยก็เข้าได้อ่ะค่ะครับเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติย้อนกลับไปตรงที่ท่านสมหมายบอกนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ามีรายได้เกิน 60,000 เนี่ยต้องยื่นแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ยื่นหรือไม่เคยยื่นมาเลยเนี่ยตอนนี้รู้ตัวละอยากจะทำให้มันถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงฮะหรือบทลงโทษถ้าไม่ทำนี่คืออะไรฮะก็คืออย่างที่บอกค่ะมีหน้าที่ต้องยื่นพอไม่ยื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะมีค่าปรับกรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลาอันนี้ค่าปรับเนี่ยสูงสุดคือไม่เกิน 2,000 แต่เราไม่เคยปรับใครเกิน 2,000 นะคะโดยปกติเขาก็จะปรับกันน่าจะลดให้เหลือ200อะไรเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากว่าที่บอกอ่ะคำนวณแล้วมันไม่มีภาษีดังนั้นมันไม่มีเงินที่จะต้องชำระก็เลยไม่มีดอกเบี้ยหรือเรียกว่าเงินเพิ่มอะค่ะก็จะมีเฉพาะค่าปรับแต่ถ้าเขามีเงินได้แล้วคำนวณหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วมีภาษีต้องชำระเนี่ยถ้าเขายื่นเกินกำหนดเวลาเขาจะมีค่าปรับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 แล้วก็จะมีตัวภาษีกับดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือนนะคะต่อเดือนหลังจากพ้นกำหนดที่กรมกำหนดให้ยื่นแบบเนี่ยค่ะเขาก็จะมีภาระในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดถึงแม่ค้าคนเมื่อกี้นะคะเขายังยื่นภายในกำหนดเนื่องจากว่าปีนี้ที่บอกว่าเราขยายยื่นอินเทอร์เน็ตถึงวันที่30มิถุนายนนะคะเขาก็เลยไม่มีภาระเรื่องตัวค่าปรับหรือตัวเงินเพิ่มต่างๆเขาก็มีเฉพาะตัวภาษีที่เขาต้องชำระอย่างที่โพสต์ไปว่า 90,000 กว่าบาทนั่นนะคะไอ้ 90,000 กว่าบาทเนี่ยมันมาเนี่ยก็ต้องคิดดูว่าเงินได้เนี่ยมันก็จะต้องมีจำนวนมากพอสมควรนะคะเขาถึงจะต้องเสียภาษีขนาด 90,000 กว่าบาทเพราะว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะเสียภาษีเนี่ยตามอัตราขั้นบันไดก็คือ 300,000 แรกเนี่ย 5% สูงสุดอัตราสุดท้ายคือเงินได้เราเกิน500,000เนี่ยเงินได้สุทธินะคะเกิน500,000เนี่ยจะเสียดูดอัตรา35อะค่ะค่ะปีนี้ยืดเวลายื่นภาษีไปถึงมิถุนายนแล้วก็มีแม่ค้าออนไลน์อะไรต่างๆหรือจะเป็นคนละครึ่งหรือโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเข้าสู่ระบบเสียภาษีเยอะขึ้นไหมถ้าเทียบกับปีที่แล้วอะค่ะคือถ้าจะให้ดูเลยว่าแม่ค้าออนไลน์หรือคนละครึ่งเนี่ยเข้าระบบเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยเนื่องจากว่าในการยื่นแบบเนี่ยการขายของเนี่ยจะเป็นเงินได้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นไปตามมาตรา40วงเล็บ8ซึ่งตามแบบที่กรอกเนี่ยเขาจะมีให้กรอกเลยว่าจากการขายของแต่ในระบบเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปแยกว่าคุณขายออนไลน์คุณขายคนละครึ่งดังนั้นเนี่ยก็ใช่เราก็เลยไม่ได้เก็บสถิติแต่จากที่ยื่นมาที่พ้นกำหนดการยื่นแบบแล้วเนี่ยค่ะจำนวนรายจำนวนแบบที่ยื่นเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแล้วก็จำนวนเงินก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยอะค่ะสัดส่วนเยอะไหมคะก็พอสมควรนะคะปีที่แล้วเนี่ย20,000ประมาณ20,000นะคะเศษก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ1,000,000,000นะคะประมาณนะคะหมายถึงจำนวนเงินใช่ไหมคะจำนวนเงินที่เก็บภาษีใช่ใช่ค่ะค่ะจำนวนแบบก็เพิ่มขึ้นมาหลักแสนนะคะที่ยื่นเข้ามาค่ะก็อาจจะเกิดจากเนี่ยที่กรมนะคะมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปอะค่ะให้ทราบอย่างแม่ค้าคนที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขาก็ได้รับหนังสือเขาเรียกว่า notification ที่กรมสรรพากรส่งไปให้อะค่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวปกติพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นเงินได้มาตรา40วงเล็บ8เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ยื่นปีละ2ครั้งนะคะเขาจะต้องเอาเงินได้ของเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยยื่นภายในวันที่30กันยานะคะในปีที่มีเงินได้
แต่ถ้าเขายื่นอินเทอร์เน็ตก็บวกได้อีก8วันก็คือวันที่8ตุลาพอสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะเอาเงินได้ทั้งมกราจนถึงธันวาเนี่ยไปยื่นภายในวันที่31มีนาของปีถัดไปแต่ถ้ายื่นอินเทอร์เน็ตก็8มีนาถ้าตรงวันหยุดก็เลื่อนไปอะค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ได้ทำเป็นบริษัทที่เป็นกิจลักษณะที่อาจจะไม่ได้มีการเก็บทุกธุรกรรมนะฮะตรงนี้มันจะมีแนวทางอย่างไรเช่นต้องไปดูสลิปอย่างนี้นะฮะเราต้องโชว์สลิปอย่างนี้แหละครับให้กับกรมสรรพากรหรือต้องมีหลักฐานอย่างไรครับที่จะไปยื่นว่าอันนี้คือรายได้ครึ่งปีของเรานะแล้วก็ครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรมันจะมีแนวทางยังไงครับคือสำหรับคนที่เขาอยากจะทำให้มันถูกต้องแล้วนะฮะค่ะจริงๆเราจะทำปกติบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาก็จะให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้นะคะเป็นบันทึกของเราแล้วก็เก็บเอกสารเอาไว้นะคะแต่การยื่นแบบเนี่ยเป็นการประเมินตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยื่นเข้ามาไม่ต้องแนบเอกสารเข้ามาที่กรมนะคะอันนี้ก็เก็บเอาไว้ถ้ามีประเด็นอะไรที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจหรืออะไรเนี่ยก็นำไปแสดงได้แค่นั้นเองนะคะหมายถึงก็ต้องเก็บเอกสารแต่ว่าไม่ต้องตอนยื่นไม่ต้องแบบส่งไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะเว้นแต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรจะขอเรียกดูเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็แนะนำค่ะว่าเราควรจะบันทึกว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเอกสารสมมติว่าเราไปซื้อของอะไรเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมบิลแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างเพราะว่าถ้าคุณมีเงินได้สูงๆเนี่ยถ้าหักเหมาเนี่ยเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้สำหรับเกินการขายของเนี่ยหักเหมาได้ร้อยละ60ซึ่งกำไร40เนี่ยมันเยอะนะคะก็แนะนำว่าเก็บบินไว้เนี่ยหักค่าใช้จ่ายจริงได้อะค่ะสมมติว่าเราซื้อมา100ใช่เราซื้อของมา95บาทเนี่ยเราก็เก็บบินเพื่อ95บาทเอาไว้ก็เวลายื่นแบบเนี่ยก็กรอกไปเลยว่าเรามีรายได้101มีค่าใช้จ่าย95ก็จะเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย5บาทแล้วก็ไปหักค่าลดหย่อนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันเพราะถ้ามาคำนวณภาษีแล้วมันดูแล้วมันก็ตัวเลขจะไม่เยอะถ้าหักค่าใช้จ่ายอื่นๆลงไปอีกถูกไหมคะใช่ค่ะก็อย่างถ้าคนโสดนะคะถ้ามีเงินได้จากการขายของเนี่ย525,049 บาทลองคำนวณแล้วนะคะโสดนะคะแล้วไม่มีค่าลดหย่อนอื่นๆเลยเนี่ยไม่มีภาษีต้องชำระเลยอะค่ะขายได้เนี่ยเดือนนึงตกเท่าไหร่ฮะ40,000นิดๆเนี่ยค่ะไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็ไม่ได้มีลดหย่อนอื่นบางคนอาจจะมีลดหย่อนคู่สมรสมีลูกมีเบี้ยประกันมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมซื้อบ้านอะไรเงี้ยค่ะเอามาหักได้อีกหรือบริจาคอะไรเงี้ยก็ลดได้อีกอันนี้คือขั้นต่ำแบบหักแค่ตัวเอง 60,000 เนี่ยขั้นต่ำ 525,049 บาทนี่ก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะอืมค่ะท่านโฆษกถ้าหลายคนบอกว่าโอ้ยทั้งชีวิตนะค้าขายมาเนี่ยไม่เคยเข้าระบบเลยแล้วก็เพิ่งจะเห็นภาครัฐมากระตุ้นแบบนี้แล้วเกิดอยากจะเข้าระบบแบบนี้เขาก็กลัวอย่างนึงกลัวจะถูกเรียกย้อนหลังภาษีไปสัก10ปีแบบนี้จะตอบหรือจะอธิบายกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรถ้าเขาอยากทำถูกต้องต้องเรียนให้ทราบว่ากรมสรรพากรเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะไปเรียกย้อนหลังอ่ะนะคะอย่างที่อย่างแม่ค้าคนที่เรากล่าวถึงเนี่ยเราก็บอกว่าเราคุณมีรายได้นะเนื่องจากว่ากรมสรรพากรเนี่ยก็ทราบอยู่ว่าเรามีบิ๊ก data นะคะแล้วก็มีdata เนี่ยติดที่เราเอามาใช้วิเคราะห์อ่ะค่ะเราทราบว่าเขามีรายได้แล้วก็มีหนังสือแจ้งเตือนไปว่าคุณมีรายได้นะก็เอามาพบเจ้าหน้าที่แล้วก็มายื่นเสียให้มันถูกต้องอ่ะค่ะอย่าง10ปีย้อนหลังเนี่ยกรณีอันนั้นน่าจะต้องมีเรื่องมีราวหรือโดนร้องเรียนหรืออะไรมีข้อมูลแล้วไม่ยื่นแบบเนี่ยเราถึงจะตรวจได้ย้อนหลัง10ปีค่ะแต่ก็ไม่เคยที่จะไปย้อนหลัง10ปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปกติยื่นแบบกันเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่บ่งชี้ว่าคุณยื่นผิดปกติเนี่ยเราไม่ได้ไปย้อนหลังอะไรกันขนาดนั้นนะคะเรากรมสรรพากรพร้อมที่จะเดินไปกับคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจเสียภาษีทำหน้าที่ผู้เสียภาษีทำหน้าที่ประชาชนที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ยินดีอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากรมสรรพากรก็มีทูตภาษีหรือ Tax Ambassador อยู่ทั่วประเทศนะคะ850พื้นที่สาขาก็คืออำเภอค่ะแล้วยังมีสำนักงานสรรพากรพื้นที่อีก119พื้นที่ซึ่งเรามี Tax Ambassador อยู่ประมาณ1,000นิดๆนะคะอยู่ทั่วประเทศพร้อมจะให้ข้อมูลใช่ไหมคะพร้อมจะให้ข้อมูลกับประชาชนใช่ค่ะหรือจะโทรไปที่ Call Center 1161แต่ถ้าบางคนเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไปดูในเว็บกรมสรรพากรเดี๋ยวนี้เราก็ทำเว็บใหม่นะคะกรมสรรพากรทำเว็บใหม่เมื่อต้นปีอะค่ะดูง่ายสบายตาแล้วก็อ่านง่ายอะค่ะมันภาษีมันไม่ใช่เรื่องยากอะค่ะยิ่งเป็นบุคคลธรรมดาก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่า
เราหนึ่งเราจะต้องดูว่าเรามีเงินได้เท่าไหร่เราจะหักค่าใช้จ่ายจริงหรือเหมาแล้วก็เรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันง่ายนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมาเจอสัมภาระแล้วน่ากลัวค่ะเพราะว่ากรมสัมภาระก็กำลังจะรีแบรนดิ้งให้คนมองว่าเราเป็นมิตรกับทุกคนนะคะจะมีความรู้สึกเป็นมิตรกับทุกคนนะคะดีค่ะเป็นมิตรใช่ไหมคะงั้นถามเลยช่วงโควิดแบบนี้พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนเยอะเหลือเกินกรมสัมภาระจะมีอะไรมาเป็นยาใจปลอบใจหรือมีมาตรการอะไรให้แบบชุ่มชื่นหัวใจประชาชนคนเสียภาษีไหมคะจะขอเป็นมาตรการที่เราที่ทำอยู่นะคะก็มี4เรียกว่าเลื่อนเร่งลดแล้วก็จูงใจได้ไหมคะเลื่อนเนี่ยคือเนื่องจากว่ามีโควิดนะคะเราก็จะเลื่อนการยื่นเสียภาษีอย่างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็เลื่อนไปถึง30 มิถุนาซึ่งก็เลื่อนมาแล้วนะคะส่วนสำหรับหักหน้าที่จ่ายกับมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะยื่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องยื่นวันที่7กับวันที่15ใช่ไหมคะอันนี้ถ้ายื่นอินเทอร์เน็ตเราให้ถึงสิ้นเดือนนะคะพอดีวันเดือนกรกฎาเนี่ยได้ถึงวันที่30 กรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยได้ถึงวันที่31 สิงหาก็เลื่อนไปให้ค่ะแล้วก็ยื่นออนไลน์เพราะว่าเราเน้นให้ยื่นออนไลน์เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินทางแล้วก็ชำระออนไลน์ไม่เสี่ยงกับการเดินทางไม่ต้องสัมผัสเงินนะคะตรงนี้ก็เป็นมาตรการการเลื่อนการยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีแต่เน้นว่าให้ยื่นออนไลน์นะคะค่ะส่วนเร่งเนี่ยทางเราก็เร่งคืนภาษีให้กับประชาชนทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะคะแล้วส่วนการลดเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจ่ายค่าจ้างเนี่ยเขาจะหักเราไว้3%หรือค่าเช่าเนี่ยจะถูกหักไว้5%ตอนนี้เราก็ลดให้ถ้าใช้ระบบ e-withholding tax นะคะจาก3%กับ5%เนี่ยเหลือ2%ก็จะทำให้ผู้ถูกหักเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าไปใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ใช่อะค่ะจาก5 กับ 3เหลือ2%นะคะแต่เป็น e-withholding tax เราขยายให้ถึงนู่นเลยค่ะ31 ธันวาคมปีหน้า 65ค่ะแล้วเราก็จะมีมาตรการแรงจูงใจอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เราประสบไอ้เรื่องโควิดใช่ไหมคะเดิมเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยจะหักได้ไม่เกิน15,000ทางกรมสุขกรก็ได้มีการเสนอสามารถเอามาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน25,000ก็เพิ่มค่าลดหย่อนตรงนี้ให้อีก10,000นะคะอ๋อจาก15,000เป็น25,000ค่ะใช่ค่ะปีนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วมันก็จะมีไอ้เรื่องของตัวที่เพิ่งออกไปอะค่ะพักทรัพย์พักหนี้ตรงนี้ก็จะช่วยให้กับพวกลูกหนี้ที่เป็นหนี้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถไปโอนไปคืนกันไปวางโดยแล้วก็ไปเอาเงินออกมาดำเนินการต่อธุรกิจใช่โดยที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วก็สามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ตกลงกันเอาไว้ค่ะซึ่งตรงนี้แบงค์ชาติก็ได้มาร่วมมือกับกรมสุขกรตรงนี้กรมสุขกรก็ได้ออกประกาศไปแล้วค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14 กรกฎาคมนะคะตรงนี้ก็ช่วยก็ยังมีมาตรการอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะแต่อยากได้เด็ดๆนะเดี๋ยวรอติดตามช็อตต่อไปแล้วกันนะคะท่านโฆษกคะขอบคุณนะคะท่านโฆษกคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมหมายนะคะสิริอุดมเศรษฐ์นะคะโฆษกกรมสรรพากรนะคะก็พยายามที่จะบอกเราว่าเป็นมิตรคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดว่ากรมสรรพากรเป็นมิตรกับเราไหมคะอันนี้ยืนยันได้นะครับว่าเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเราดูผิวเผินนะเรื่องของภาษีต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นกำแพงอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้มันเหมือนเป็นกำแพงในใจของทุกคนเพราะเราต้องควักเงินจ่ายแต่ถ้าเรายึดหลักว่าเฮ้ยอันนี้มันคือหน้าที่ของคนทุกคนทั่วโลกเขาก็ต้องมีการจ่ายงั้นเราทำให้มันถูกต้องดีกว่าเพราะงั้นถ้าเราทำไม่ถูกต้องในวันนี้นะอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้มันมี Big Data มันมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากแล้วเขาวิเคราะห์ได้หมดเลย AI หลังบ้านเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเป็นกรมที่เทคโนโลยีสูงมากอะเผลอๆนะเขารู้ข้อมูลทางการเงินนะดีกับตัวเราอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตก็ต้องไปถึงจุดๆนั้นนะคะทำให้ถูกต้องเสียตั้งแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อนะคะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ทำไมมันไม่ปังตอนนี้เสียงร้องกันดังๆอยากได้ช็อปดีมีคืนบอกว่าขอช็อปดีมีคืนมาจะได้คืนหรือไม่อย่างไรช่วงหน้ามาดูกันค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาคเอกชนเขาหมายมั่นปั้นมือเลยว่าโครงการนี้น่าจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ปังมันไม่โดนอ่ะยิ่งใช้ยิ่งได้จนถึงวันนี้นะไม่อยากจะบอกนะสิทธิ์ยังเหลือแบบใช้คำว่าบานเบิดเลยอ่ะใช่และไอ้ที่ลงทะเบียนกันไปแล้วก็ยังไม่ใช้เยอะอ่ะแต่ปรากฏว่าภาคเอกชนเขาร้องมาหลายรอบแล้วเขาฝากมาบอกด้วยนะคุณอมรรัตน์ช่วยเรียกร้องภาครัฐหน่อยเอาช็อปดีมีคืนคืนมาอยากจะได้ช็อปดีมีคืนแล้วขอเพิ่มได้ไหมช็อปดีมีคืนครั้งที่แล้วให้ 30,000 น้อยไปขอสักแบบแสนหนึ่งเลยนะคะแล้วไปหักลดหย่อนแบบเต็มที่เพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เจอโควิดโอ้โหได้รับกระทบเงินกระเป๋ากันทุกท่วนหน้าเลยค่ะใช่ครับคือจริงๆถ้าเป็นในแง่ของตัวหลักการเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะเขาต้องไปสำรวจดูละนะฮะว่าตอนนี้คนที่ยังพอมีกำลังซื้อเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรก็ปรากฏว่าไปดูธนาคารออมทรัพย์นะฮะธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเงินที่ฝากเอาไว้เนี่ยตอนนี้สูงที่สุดจะเรียกว่าสูงที่สุดในประวัติการก็คงไม่ผิดนะ16ล้านล้านบาทแต่มันไม่ใช่ทุกกลุ่มไงคือมันเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะต้องบอกเลยว่าคนที่มีก็มีเยอะเกินใช่ส่วนคนที่ไม่มีนะก็ไม่มีแม้กระทั่งจะหาแบบประมาณแบบในแต่ละวันแต่ละวันลำบากมากในการที่จะหาเงินมาเยียวยาคนในครอบครัวให้อยู่แบบกินอิ่มนอนหลับได้อะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันตรงนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดูตัวเลขมีเยอะๆมันกระจุกอยู่เฉพาะกลุ่มมันไม่ใช่กระจายไปครับแต่ว่าไอเดียก็คือว่าก็จะขอให้คนกลุ่มเนี้ยคนที่เขายังมีสตางค์อยู่เนี่ยเอามาจับจ่ายใช้สอยหน่อยเพราะถ้าสมมติว่าเขามีการซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรต่างเม็ดเงินมันก็จะหมุนสะพัดนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ก็น่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันนั้นคือไอเดียใช่ค่ะแต่พอไปดูเงื่อนไขนี่สิพอไปดูเงื่อนไขนะนี่ก็ปรับอีกนะปรับหลายรอบนะภาครัฐเองเขาพยายามปรับเงื่อนไขนะคะแต่ปรับแล้วปรับอีกนะคะดูเหมือนว่าไปถามคนที่จะใช้เนี่ยเขาบอกไม่ค่อยโดนไม่ค่อยปังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องบอกเลยนะคะเป็นโครงการที่ภาครัฐอยากจะมากระตุ้นกำลังซื้ออย่างที่คุณอีกบอกคนมีตังค์อ่ะคนที่ยังซื้อไหวจ่ายไหวคนที่ไปช้อปปิ้งรถหรูอะไรต่างๆที่ยังช้อปคาร์ละ100 200ล้านได้เนี่ยกลุ่มนี้ยังมีอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอมันมีการเปิดโครงการมาแล้วปรากฏว่ามันไม่โดนแล้วก็คนมาใช้สิทธิ์อะไรต่างๆน้อยมากเลยทำให้ภาครัฐเองก็ต้องมีการทบทวนเหมือนกันเพื่อที่จะหามาตรการในการจูงใจกลุ่มนี้ให้มาลงทะเบียนหรือให้มาใช้สิทธิ์เขาก็เลยมีการปรับเงื่อนไขต่างๆด้วยค่ะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีการปรับเกณฑ์กันอย่างไรกันบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเอาแค่จากเป้าหมายก่อนก็ได้ก่อนอันนี้เขาเล็งไว้โอ้โหกลุ่มนี้ก็น่าจะสัก4ล้านคนน่าจะพอไหวนะแต่ตอนนี้มีการประเมินสระตะแล้วบอกว่าขอปรับตัวเลขหน่อยเหลือ1ล้าน4แสนคนโอ้นี่หายไปเยอะเลยนะรู้ไหมมาจากตรงไหน1ล้าน4แสนคนเขาคิดง่ายๆแบบนี้เขาคิดว่า1ล้านคนจากปีที่แล้วเนี่ยช้อปดีมีคืนคือกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนแล้วเขาก็เผื่อไว้อีก4แสนก็เลยเป็นตัวเลขที่1ล้าน4แสนนะคะในขณะเดียวกันนะคะระยะเวลาในการใช้จ่ายเขาคิดละ30กันยามันไม่พอเพราะดูแล้วคนลงทะเบียนยังเหลือเยอะมากก็เลยยืดไปถึง30พฤศจิกายนก็ยังไม่รู้นะยืดเวลาขนาดนี้ยังจะมีคนไปใช้สิทธิ์แค่ไหนอย่างไรแต่ดูแล้วยังไม่มากค่ะใช่ครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นตัวปลดล็อกที่ดีก็คือตัวเงินใช้จ่ายต่อวันด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยที่มองไว้ประมาณสัก 5,000 บาทต่อวันแต่ถ้าไปถามกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหเขาไม่ได้มีการใช้จ่ายทีหนึ่งเป็นหลัก 5,000 นะเขาทีละ 50,000 ค่ะ 50,000 หรือเป็นแสนอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นมาละจาก 5,000 เป็น 10,000 ก็น่าจะพอมีกลุ่มคนที่ยินดีที่จะจ่ายอ่ะเพิ่มมากขึ้นคือต้อง6รอบอ่ะเดิมมัน 5,000 ใช่ไหม 5,000 มันก็ต้องเท่าไหร่ก็ต้อง12รอบใช่ไหมเพราะว่า 5,000 5,000 ใช่ไหมต่อวันพอเป็น 10,000 ก็เหลือแค่6รอบเพราะเขากำหนดไว้นะคะแคปไว้ที่ 60,000 หลายคนบอกขั้นตอนมันยุ่งยากมันไม่เหมือนช็อปดีมีคืนรูดปื๊ดรูดปื๊ดจ่ายได้อันนี้ต้องเอาเงินไปเข้าเป๋าตังค์แล้วเอาเงินจากในกระเป๋าตังค์ไปซื้อของวันละ10,000วันละ10,000ให้ได้6ครั้งถึงจะได้เงินคืนกลับมาแล้วเอาเงินที่กลับมาในเป๋าตังค์ตรงนี้ไปซื้อของอีกรอบนึงมันก็มีคนที่ก็มีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากอ่ะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนมานะคะภาครัฐค่ะเขาบอกว่ามันยุ่งยากอะค่ะก็เลยทำให้โครงการนี้อาจจะไม่โดนเท่าไหร่ค่ะหมายถึงไม่โดนใจนะคะใช่ครับเราต้องนึกถึงเรื่องของพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับคือเขาไม่มีเวลามาจุกจิกในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะเวลาที่เขาใช้จ่ายพีก็จัดทีเดียวไปเลยนะครับงั้นมาดูในเรื่องของการลงทะเบียนล่าสุดก่อนนะครับที่บอกว่าไม่โดนเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรจำนวนประชาชนนะครับอยู่ที่ 480,000 คนถ้าเป็นในมุมของร้านค้านะอยู่ที่4,679 ร้านค้าจำนวนสาขาก็ 45,700 สาขาครับไปดูประเภทร้านค้าไหมที่เข้าร่วมโครงการนะคะล่าสุดนะคะก็ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะคะสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ47ถ้าเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะก็อาจจะน้อยนิดนึงสำหรับกลุ่มนี้นะคะร้อยละ22ค่ะโอท็อปก็เข้าร่วมด้วยนะคะไม่น้อยทีเดียวร้อยละ15ค่ะส่วนถ้าเป็นร้านธงฟ้านะครับอยู่ที่ร้อยละ12แล้วก็ร้านประเภทบริการเนี่ยอันนี้ร้อยละ4นะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะคะแต่ละโครงการเขาเลยว่าเขามองเขาพยายามจะกระจายกลุ่มเป้าหมายว่า
กลุ่มไหนนะคะระดับรายได้ขนาดไหนจะอยู่ในโครงการไหนโปรเจกต์ไหนนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกระทรวงการคลังเองเขาก็มีการกำหนดเป้าหมายเหมือนกันนะคะเป้าหมายที่เขาวางไว้เบื้องต้นนะคะสำหรับประชาชนในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยอยู่ที่ 84,000 ล้านบาทนะคะที่เขาหวังว่าจะมากระตุ้นมาจับจ่ายในส่วนตรงนี้แล้วก็ภาครัฐก็หวังด้วยนะคะถ้าในส่วนของตรงนี้ภาครัฐเองเขาพร้อมที่จะคืนเงินให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 9,800 ล้านบาทค่ะครับส่วนถ้าเป็นในแง่ของตัวยอดใช้จ่ายถ้าเป็นเดือนแรกก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ720ล้านบาทโดยทางฝั่งของรัฐบาลเองตั้งใจนะครับว่าจะคืนเงินให้ประมาณ72ล้านบาทด้วยกันทีนี้ต้องไปดูตัวสัดส่วนในการใช้จ่ายด้วยถือว่ายังน้อยนะถ้าเทียบกับเป้าหมายนะแต่ว่านี่มันเพิ่งเดือนเดียวกรกฎาคมเขายืดให้ไปถึงพฤศจิกายนก็ไม่แน่เราก็รุ้นกันอาจจะตุลาพฤศจิกาเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วคนก็จะมีอารมณ์ในการอยากจับจ่ายใช้สอยก็อาจจะมาใช้จ่ายกันเยอะขึ้นก็ได้แต่ไปดูนะคะสัดส่วนการใช้จ่ายในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะแบ่งเป็นดังต่อไปนี้ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะคะสัดส่วนจะอยู่ที่นะคะร้อยละ72ค่ะส่วนถ้าเป็นโอท็อปอยู่ที่ร้อยละ13ก็ห่างกันพอสมควรนะครับใช่ค่ะธงฟ้าก็ร้อยละ6เท่านั้นแหละค่ะถ้าเป็นร้านบริการนะครับอยู่ที่ร้อยละ5แต่ถ้าเป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ4ตัวเลขค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโครงการเอนี้นะคะก็มีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมนะคะเป็นการประชุมร่วมกับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็40 CEO นะคะเพื่อหารือนะคะร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิด-19 ด้วยแล้วรวมไปถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเวทีตรงนั้นเนี่ยภาคเอกชนเขาก็มีการเสนอด้วยและเชื่อแน่ว่าโครงการนี้มาอยู่ในใจของ CEO หลายๆคนเขาหวังเม็ดเงินตรงนี้จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซับมีกำลังซื้อแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจแต่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ออกมามันไม่โดนก็พยายามที่จะเสนอไปที่รัฐบาลเหมือนกันช็อปดีมีคืนนี่แหละรับรองโดนแน่ๆถ้าปัดฝุ่นเอากลับมาใช้อีกรอบนะกระตุ้นเม็ดเงินแน่ๆเอกชนได้ขายของแน่นอนก็มีการขอเพิ่มวงเงินด้วยนะฮะถ้าปี2013เนี่ยนะครับตอนนั้นให้ 30,000 บาทแล้วก็หลายคนก็ใช้กันแบบเต็มแม็กซ์เลยนะครับเต็มที่เลยตอนนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะกระตุ้นนะเอาขึ้นมาเลยนะครับจาก 30,000 กลายเป็น 100,000 บาทละกันน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรเพราะว่าคนที่กำลังมีกำลังซื้ออยู่เนี่ย 100,000 บาทจริงๆมันก็ยังถือว่าเขายังพอสามารถที่จะจ่ายได้ใช่แล้วไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถือว่าเป็นการชดเชยให้ละกันปีที่แล้วกับปีนี้เจอสถานการณ์โควิดซัฟเฟอร์ได้รับผลกระทบกันไปตามกันทีเดียวข้อเสนอตรงนี้คุยในเวทีที่มีท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะคะก็ต้องไปถามคุณคลังนะคะท่านอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ขอเวลาต้องใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็ต้องมีการประเมินโครงการต่างๆที่มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้และที่สำคัญเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามก็บอกแล้วกันเดี๋ยวขอดูสถานการณ์นะคะถ้าเกิดร้านค้าต่างๆมาเปิดกลับมาทำการได้หรือสถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายแล้วสักช่วงปลายปีอาจจะมาทบทวนกันอีกรอบเพราะฉะนั้นปลายปีรอลุ้นนะช็อปดีมีคืนจะได้คืนหรือไม่ใช่ครับแล้วก็หวังนะครับว่าในช่วงปลายปีเนี่ยวิกฤตโควิด-19 ก็น่าจะดีขึ้นถ้ากลับมาดีขึ้นห้างร้านอะไรต่างๆก็น่าจะกลับมาเปิดเป็นปกตินะครับกำลังซื้อของคนก็ควรจะต้องฟื้นกลับขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าไปดูในแง่ของสถิตินะครับที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับพบว่าค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยจะมีปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดาโดยยอดใช้จ่ายเฉลี่ยวันธรรมดาเนี่ยอยู่ที่21ล้าน7แสนบาทต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ย32ล้าน3แสนบาทต่อวันนะครับขยับขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าตัวเลขก็น่าสนใจทีเดียวนะคะอย่างน้อยก็มีการกระตุ้นมีการจับจ่ายใช้สอยที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าหลายคนรอรุ้นนะรอช็อปดีมีคืนแล้วก็ในส่วนของยิ่งใช้ยิ่งได้ก็แขวนรอไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบนะคะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันดีกว่านะคะระหว่างช็อปดีมีคืนกับยิ่งใช้ยิ่งได้มันต่างกันตรงไหนอย่างไรทำไมภาคเอกชนพยายามเสนอท่านนายกหลายรอบทีเดียวว่าขอเอาช็อปดีมีคืนกลับมาเหอะเพราะเขาคิดว่าถ้าช็อปดีมีคืนกลับมาเมื่อไหร่จะกระตุ้นเม็ดเงินการจับจ่ายใช้สอยได้มากพอสมควรทีเดียวเอาง่ายๆเลยนะเงินที่มีกำหนดนะคะที่รัฐบาลกำหนดให้ใช้จ่ายแล้วเอามาหักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยในส่วนของช็อปดีมีคืนนะคะตอนนั้นที่เขากำหนดไว้ก็คือซื้อของ 30,000 บาทนะคะแล้วคุณก็เอามาหักภาษีคุณก็ต้องเก็บหลักฐานอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้มันจะไม่เหมือนกันแล้วมันไม่ได้ซื้อของทีเดียวเขาให้ถึงวงเงิน 60,000 บาทแต่คุณต้องซื้อทีละหมื่นทีละหมื่นแล้วต้องเอาเงินเข้าระบบเป๋าตังก่อนค่ะก็จะมี e-voucher ออกมาให้เราด้วยนะครับแต่หลายคนก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะรู้สึกกวนใจนิดๆนะครับส่วนถ้าเป็นในแง่ของเป้าหมายอันนี้ก็ต่างกันนะช็อปดีมีคืนเนี่ยนะครับก็มองกลุ่มเป้าหมายคือผู้เสียภาษีที่อยู่ในระบบของกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็มีการเก็บตัวเลขอยู่ที่ประมาณ4ล้านคน
แต่ถ้าเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้เป็นประชาชนทั่วไปเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าร่วมได้แต่ว่าก็คำว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีกำลังซื้อในระดับหนึ่งและไม่ได้ไปเข้าร่วมหรือว่าไปเอาสิทธิ์ของโครงการอื่นๆของทางภาครัฐนะมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขจริงๆผู้เสียภาษีบ้านเราเนี่ยในระบบมันมีเยอะ 11-12 ล้านคนแต่ว่าอยู่ในระบบที่จ่ายภาษีจริงๆเนี่ยคำนวณออกมาแล้วต้องจ่ายเงินจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนนี่คือตัวเลขที่ออกมาส่วนสินค้าแน่นอนนะคะถ้าเป็นช้อปดีมีคืนเนี่ยสินค้านั้นจะต้องมีการเสียแวด 7% ค่ะแต่ถ้าเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้ก็เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปมันขยายไปถึงบริการด้วยนะคะมันกว้างกว่าค่ะส่วนถ้าเป็นในแง่ของเงินคืนนะครับอันนี้ถ้าเป็นช้อปดีมีคืนแบบเดิมเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวขั้นบันไดของภาษีที่เราจ่ายอยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับมันก็จะลดหย่อนไปตามนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นตัวโครงการใหม่ยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10-15% ของยอดใช้จ่ายแล้วก็จริงๆก็จะขึ้นอยู่กับยอดใช้จ่ายของแต่ละวงเงินนะครับเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเร็วๆนะครับ 0-40,000 บาทแรกเนี่ยอันนี้จะได้คืนร้อยละ10หรือว่าสูงสุดคือ 4,000 บาทนะเพราะว่าเอา10ร้อยละ10เนี่ยคูณกับ 40,000 นะครับส่วนถ้าเป็นยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 41,000 บาทจนถึง 60,000 บาทเนี่ยอันนี้ได้คืนร้อยละ15นะเพราะฉะนั้นเอาร้อยละ15คูณเข้าไปนะครับไอ้ตัวช่องว่างตรงวงเงินตรงเนี้ย 20,000 บาทตรงเนี้ยนะครับก็เท่ากับ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นรวมกัน2ก้อนนี้ก็เลย 7,000 บาทนั่นเองใช่มันก็แคปออกมานะครับก็จะมีความแตกต่างตรงนี้ส่วนสิทธิประโยชน์นะคะชัดเจนช้อปดีมีคืนเนี่ยก็คือเอาใบเสร็จหลักฐานที่คุณซื้อของนั่นแหละไปคืนภาษีในปีถัดไปแต่ถ้าเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้ก็คือคุณซื้อคุณครบยอดเมื่อไหร่นะคะเงินเข้าเมื่อไหร่คุณก็สามารถใช้เงินที่คุณได้กลับมาเนี่ยเอาไปใช้ได้ในเดือนถัดไปเลยมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้แต่ดูแล้วส่วนใหญ่ก็อยากได้ช้อปดีมีคืนนะใช่ก็น่าจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะได้มากที่สุดในแง่ของพฤติกรรมของคนนะครับที่จะเป็นกลุ่มที่จะมาช่วยกระตุ้นกับการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะธนาคมบอกขอเวลาในการพิจารณานะคะจะเคาะมาเมื่อไหร่อย่างไรก็คงมีเฮแน่นอนนะคะโดยเฉพาะภาคเอกชนเขาจะได้โอ้โหกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนค่ะครับแต่อยากให้ทำแบบเร่งด่วนหน่อยอ่ะตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่ภาคการส่งออกแต่การส่งออกก็ยังต้องลุ้นอยู่เลยนะใช่มันมีปัจจัยแทรกเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องเอาใจช่วยกันนะคะโดยเฉพาะหัวใจสำคัญฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ตรวจคัดกรองแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ให้มีการแพร่กระจายการระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆถ้าเราคุมได้ตรงนี้เราก็อาจจะลดทอนสถานการณ์ต่างๆส่งออกก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะเอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้3:15ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า